นี่แต่มีคนสงสัยนะเป็นคนขี้สงสัยสสจสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสงสัยบอกเอ๊ะทำไมชัดชาติไม่สมัครในนามเพื่อไทยนะผมเพียงแต่เห็นว่าถ้าทีมงานผู้สนับสนุนเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดก็น่าจะสมัครในนามพรรคเลยอย่างนี้เหมือนหลอกกันชอบกลเดี๋ยวนะผมเห็นว่าถ้าทีมงานผู้สนับสนุนเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดตกลงเป็นคนเพื่อไทยอะคะคุณต้องตักไปเห็นที่ไหนเดี๋ยวเพื่อไทยก็จะย้อนถามแบบนี้นะนั่นสิจริงหรือเปล่านะพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าทีมงานผู้สนับสนุนเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดก็น่าจะสมัครในนามพรรคไปเลยแบบนี้มันดูหลอกๆกันยังไงไม่รู้นี่เขาเรียกว่าหมูจะหาไม่เอาคานมาสอดแต่สสจจะรู้ข้อมูลมาจริงหรือเปล่าคุณดูต่างประเทศคุณจะรู้ได้ไงนะเพื่อไทยต้องโตแบบนี้ใช่ไหมเออนะคะเอาไปดูนโยบายของคนอื่นกันบ้างนะคะ